ไปดูเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สถาบันประชาชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐานนะคะเปิดเวทีสัมมนาทางเลือกทางรอดของชาวนาในยุค 4.0 ค่ะเวทีการสัมมนาทางรอดของชาวนานะครับบอกชาวนาปรับตัวอย่างไรในยุค 4.0 ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จัดขึ้นที่โรงแรมโคสะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นเวทีในการนำเสนอทางรอดของเครือข่ายผู้นำชาวนาที่พร้อมขับเคลื่อนโดยกรมประชาสัมพันธ์และก็เครือข่ายองค์กรชาวนานะครับเพื่อนำไปสู่แผนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีนายกสมาคมเครือข่ายองค์กรชาวนาประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ปราชชาวบ้านและนักวิชาการร่วมกันเสวนาในหัวข้อทางเลือกทางรอดชาวนาบอกชาวนาปรับตัวอย่างไรในยุค 4.0 นะครับซึ่งชาวนาต้องรวมกลุ่มกันให้มีความเข้มแข็งกำหนดทิศทางของตนเองโดยดำเนินโครงการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตสามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพได้เพื่อการปลดหนี้เป็นศูนย์ครับเรื่องข้าวเรื่องชาวนามีประเด็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้อยู่นะครับงั้นพวกเราซึ่งเป็นนักพัฒนานักวิชาการเนี่ยก็เลยสรุปว่าเราต้องมาทำเรื่องชาวนาอย่างเป็นระบบสักทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาวิเคราะห์เบื้องต้นว่าถ้าเราจะเริ่มต้นเรื่องชาวนาเนี่ยเราจะเริ่มต้นตรงจุดไหนเราก็หยิบประเด็นเรื่องหนี้ของชาวนานะมาวิเคราะห์นะครับเราพบว่าชาวนาเนี่ยเป็นหนี้มากนะครับแล้วก็ความเป็นหนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะสูงขึ้นจากที่บางคนเนี่ยเป็นหนี้แค่หมื่นบาทในปีแรกพอ10ปีผ่านไปหนี้กลายเป็นแสนสองแสนบาทอย่างนี้ต้องมีอยู่ทางนี้ผู้เข้าสัมมนานะคะได้นำเสนอแนวคิดกรอบแนวทางการพัฒนาทางเลือกทางรอดของเครือข่ายชาวนาไทยพร้อมรับฟังปัญหาของชาวนาไทยเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการปัญหาของชาวนาไทยรวมไปถึงการปรับตัวในยุค 4.0 โดยผู้นำชาวนายังมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของเครือข่ายองค์กรชาวนาไทยในการที่จะเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพการขายในราคาอย่างเป็นธรรมทุกขั้นตอนทั้งโรงสีบริษัทค้าข้าวในประเทศและต่างประเทศทุกอย่างต้องโปร่งใสไม่มีการคอร์รัปชันปรับเปลี่ยนวิธีคิดสร้างเครือข่ายสร้างความมั่นใจสู่การพัฒนาที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปค่ะ